ดงลึกลึกลับดงดึกลึกลับมีทั้งทิ้นนางทั้งมินเข้ามาอยู่อาศัยแล้วอกจับสักกินกันทิ้นเพลย์ตามวีไรนางมาสันดานดันมันเถียวป้ามาพอประปูวานาดเฮ้ยเฮ้ยอยู่ก่อนเมื่อเทวราชจากสถานปีมันสวรรค์สวยเหลือเกินยิ่งดักทางคว้างไหวกลางรันหยุดก่อนหยุดก่อนพระภูวานาถวันวันพรันประเทยเฮ้ยมาขวางทางไว้ทำไมก็อยากจะทราบว่าท่านเป็นใครเหมือนอย่างกับเทวดาลงมาจากสวรรค์เราคือคนธรรมดานี่แหละไม่ใช่เทวดงเทวดาอะไรที่ไหนเราคือพระเจ้ารามราชมาจากแคว้นป้อมสินชัยนุษนางยักษ์อย่าขวางทางเราจะเดินทางกันต่อไปเดินทางขี่ม้าไม่ใช่เดินเท้าเปล่าโน่นเห็นไหมเรากำลังปล่อยม้าให้เล็มหญ้าอยู่เรากำลังพักผ่อนเอ็งโผล่กันมาพอดีไปเถอะเรากลัวอีกยังไม่ได้ทำร้ายพระองค์หรอกค่ะพระองค์สวยเหลือเกินสวยเกินกว่าดิฉันจะคิดร้ายได้ก็เลยคิดรักเจ้ากาหืมข้าพเจ้าบอกตรงๆว่ารักพระองค์เข้าแล้วรักมากด้วยไปอยู่เป็นสามีฉันเถอะนะทำไมพูดเราได้ง่ายๆอย่างนี้ไม่ดีหรือพูดกันง่ายเข้าใจกันง่ายไม่อ้อมค้อมและเป็นวิสัยของพวกเราพูดกันตรงไปตรงมาเรียกว่าว้าวกันซื่อรักพระองค์แล้วพระองค์จะต้องรักตอบสนองตอบดิฉันเป็นผู้หญิงเสนอแล้วที่อย่าข้ามาที่ออกไปนั่งมากี่บัดซี่อดสู้หนักก็ไม่รักคิดไปกระใจหายกินข้าวเกี๊ยวเกี่ยวกันคำรามลายไม่ทำลายจอมกระนัดคติยาว่ากันออกลงแต่ว่าเลยเอ๊ะอีชาบชัวมึงบาปวะที่ก็เป็นมนุษย์ซะมึงไม่อายกูเสียดายที่มึงเกิดมาไม่ป่าซะอยากไรไม่อายใจเจ้าเป็นใครมึงไม่เคยรู้จักหรือเจ้าชายคว้ากันองไงโอ้โหสุดท้ายจะทรงโปรดเถิดอีฉันผิดไปแล้วที่หน้าที่หลังอย่านะเป็นผู้หญิงอะไรของไม่รักไปเสนอชวนเขารักเขาไม่เล่นด้วยยังจะไล่จับไปไหนก็ไปพ้นเสียชื่อผู้หญิงชาวยักษ์ของเราค่ะจะไม่ทำอีกต่อไปไปค่ะท่านปลอดภัยแล้วโธ่พ่อหนุ่มเอ้ยทำไมเจ้าดีอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์จะดีหรือทำไมจะไม่มีสิทธิ์นึกว่าเป็นยักษ์เป็นมารแล้วไม่มีสิทธิ์จะดียักษ์ก็มีดีมีร้ายถึงมนุษย์อย่างพระองค์ก็เหมือนกันไม่ทราบว่าทำไมต้องเสด็จป่าแต่โดดเดียวได้มันก็มีเรื่องพรุงตุงนังคือบอกตรงๆว่าพระมเหสีพระองค์ใหญ่คือพระนางเจียมจันทราพอมีท้องก็พาท้องหนีไม่รู้เพราะเหตุผลคนใดพาท้องหนีใช่เราตามไม่เจออยากจะสอบสวนถามว่าเหตุผลคนใดที่ต้องหนีมาทั้งมีท้องหนีไส้แล้วทีนี้เจ้าล่ะข้าพเจ้าคว้ากันองเป็นโอรสของพระเจ้าคว้าคำรามมาจากเมืองลงมาจากต้องการหานักวิชาการไปพัฒนาเมืองลงมาจากท่านทีแรกพระบิดาคิดจะล่าดินแดนโดยวิธีการปล่อยม้าอัศวเมธ
แต่ข้าพเจ้าถือว่าวิธีนั้นน่ะมันล้าสมัยไม่ควรจะทำแล้วก็บอกว่าควรจะพัฒนาด้วยดินแดนของเราเองพ่อบอกว่าเราไม่มีความรู้ข้าพเจ้ารับอาสาที่หานักวิชาการได้หรือยังยังไม่ได้ใครเราสัญญาคว้ากันนองว่าถ้าเราได้กลับถึงบ้านถึงเมืองเมื่อไรเราจะจัดนักวิชาการให้แต่เจ้าจะคอยได้ไหมไปกับเราน่ะคงจะหลงทิศผิดทางอยู่อีกหลายวันหรือตามหาพระนางแจ่มจันทรากว่าจะพบแล้วก็กลับบ้านกลับเมืองข้าพเจ้าขอตามเสด็จพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งช่วยกันตามพระนางจันทราพบแล้วก็ทูลเชิญกลับเมืองขอนักวิชาการดังนั้นก็ดีเป็นนั้นว่าตกลงตามนี้นะพระเจ้าค่ะรามรับโจมนรินนเรนริบคบกับยักษ์รักเป็นมิตรจิตมุ่งมั่นจึงตามพระนางจันทราเข้าป่าไร่ตามพระนางจันทราเข้าป่าไร่จะดีไรตกติดไปติดได้อารมณ์เสียเมียนี่มันเสียนะเจมจันทราแยกทางอย่างสงสัยขวากันนองคอยเตือนเป็นเพื่อนใจประภูวันในตามพระนางกลางอารันกลางอารันประภูวันในตามพระนางมากลางอารันจันทราโอ้ทุ่งกระหม่อมดีจ้าเมื่อพระนางจำเข้ากรบอบริวาพระนางจำข้ากรบอบริวาก่อนพระบาททุ่งกระหม่อมโจมเกศาถึงพรำตัวกลัวพระราชอาจยาเจมจันทรากรวนกรำนางรำเรียเจมจันทราเหตุผลคนใดที่ต้องเป็นอย่างนี้มีลูกของเราหรือพี่คะแล้วทำไมถึงหนีมาเนี่ยโอ้พระนางเจมจันทราทรงพระเจริญพระเจ้ากาเขาเป็นเพื่อนของเราชื่อกว่ากันนองค่ะหม่อมฉันมีความผิดที่ได้หลบหลีกหนีพระองค์มาไม่ไหนเมื่อพระองค์ตามมาพบแล้วหม่อมฉันจะต้องเล่าความจริงแล้วอันที่จริงความจริงอันนี้หม่อมฉันไม่อยากจะพูดเลยแต่เมื่อพระทูลกระหม่อมอุตส่าห์ตามมาก็จงได้ทราบความจริงแล้วลงโทษหม่อมฉันเถอะเรื่องที่หม่อมฉันอุ้มท้องหนีมามีความผิดอย่างใหญ่หลวงทีเดียวแต่จำเป็นต้องหนีก็เพราะทนอยู่ไม่ได้ความรู้สึกขอประทานโทษเพคะฉันอยากจะกินเลือดของพระองค์อ้าวแพ้ท้องอะไรอย่างนั้นล่ะพระแม่นางถ้าอยากจะกินเลือดหมูนี่จะได้ต้มกับเห็ดหูลิงนี่อยากจะกินเลือดพระสามีนี่จะว่ายังไงเออเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเป็นความจริงค่ะคือลูกที่ฉันท้องนั้นท้องตามคำสั่งของเทวกาลีเอออะไรนั้นไหนๆลองเล่าให้ละเอียดสิเออแปลกเว้ยคือไปขอลูกที่ศาลเจ้าเทวกาลีแหมไม่น่าจะกล้าไปเลยในศาลนั้นสกปรกสัตว์เลื้อยคลานยักษ์ใหญ่ใยแมลงมุมก็เต็มไปหมดผ่านหน้าผ่านหลังหม่อมฉันเหนียวเหนอะไปทั้งตัวแต่ความต้องการจะพบกับเทพเจ้าก็เลย
อดทนนั่งสมาธิแล้วพวกอีทาสากาเสาให้อยู่ข้างนอกไม่ให้เข้าไปรบกวนความสงบกำลังนั่งสมาธิอยู่ก่อนได้ยินเสียงหัวเราะพอลืมตาขึ้นก็พบกับเทพเจ้าองค์ดำใหญ่โตเขาคือเทวกาลีหม่อมฉันขอลูกเขาก็บอกว่าเขาให้แต่ลูกนั้นไม่เกิดมาฆ่าพ่ออืมหม่อมฉันไม่เอาเขาบอกว่าคืนกรรมไม่ได้รบกวนเขาแล้วก็ต้องเป็นไปตามคำประกาศิษย์เขาพูดอย่างนั้นแล้วเขาก็หายตัวไปหม่อมฉันก็จนปัญญาคืนกรรมไม่ได้แต่ไม่ยอมพูดให้พวกทาสาข้าสาวรู้เขาอยู่ข้างนอกเขาไม่ได้พลอยรู้เรื่องนี้ด้วยเลยหม่อมฉันกลับพระตำหนักไม่กี่วันก็รู้สึกตัวมีท้องแล้วที่ซ้ำร้ายอาการแพ้ท้องก็อยากจะกินพระโลหิตของพระองค์ด้วยหม่อมฉันก็เลยหนีอยู่ห่างไกลไอ้ความรู้สึกอันนั้นค่อยจางหายไปแต่ถ้าอยู่ใกล้ไม่ได้ทนไม่ไหวความดิ้นรนอยากจะกินพระโลหิตของพระองค์หนีไปอยู่ไกลข้าวก็ลืมไปเองจนกระทั่งได้ลูกนี้เลยค่ะพระทูเอเมื่อควังเรื่องแล้วพระองค์ก็ทรงทราบยิ่งคิดอ่านยิ่งอดรู้ไม่รู้ฮะความพิธีนี่มันไม่อันตรายเพราะฉันยกให้เห็นใจแจ่มจันทราเทพกาลีก็ไม่มีศีลธรรมเกรงกล่าวคำประกาศิษย์พิษหนักหนาแต่ลูกกาลีที่ให้เกิดกำเนิดมาลูกกาลีที่ให้เกิดกำเนิดมาจะรักษาเลี้ยงไว้ไม่ได้การต้องตัดไข่เสียแต่ตอนลมจึงสมมอกให้พ่นโครพ่นกำจำประงามคือเลี้ยงวายภายหน้าไม่ช้านานจะกระพันทุจริตคิดขนองเด็กคนนี้ต้องฆ่าเสียทุนกระหม่อมต้องฆ่ามันมันเกิดตามคำสั่งของเทวกาลีช้าก่อนพระเจ้าค่ะอ้าวทำไมคว้าขนองช้าก่อนช้าก่อนตามเรื่องราวที่สมเด็จพระนางเล่าไอ้ความมานี้พระองค์ก็เชื่อเหลือเกินว่าเด็กคนนี้เกิดมาตามคำสั่งของเทวกาลีและจะฆ่าเด็กเสียเอาข้าพเจ้าขอกราบทูลถามว่าเด็กคนนี้ผิดอะไรมีความผิดอะไรกฎหมายไหนที่จะลงโทษประหารชีวิตทูลกระหม่อมเป็นกษัตริย์ยอมรู้กฎหมายดีที่สุดแต่มันเกิดมาฆ่าพ่อคิดเอาเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เราคิดเทวกาลีได้พูดไว้ทูลกระหม่อมไปเห็นเทวกาลีแล้วหรือก็แจมจันทราก็เล่าให้ฟังอยู่นี่พระราชอาญาไม่พึงกล่าวพระเจ้าค่ะทั้งพระแม่นางแจมจันทราก็ควังข้าพเจ้าไงดีเรื่องของเรื่องมันเป็นเรื่องประสาทหลอนมันไม่มีความจริงอะไรสมเด็จพระนางเข้าไปในเทวกาลีนั้นในศาลเจ้าเทวกาลีนั้นก็คลาดกลัวอยู่แล้วแต่จิตใจที่ต้องการจะขอลูกนะอุตส่าห์กระหายเข้าไปก็สภาพของสถานที่นั้นอย่างที่พระนางเล่าไอ้ควังแล้วข้าพเจ้าก็ข้าพเจ้าก็คิดตามมองเห็นด้วยตาในว่ามันสกปรกมันสัตว์เลื้อยสัตว์คลานมันรกพรุงตรงนังไปด้วยยักษ์ใหญ่แล้วที่คือศาลาก็เต็มไปด้วยนกทูตมรณะเช่นนกฮูกนกตูกอะไรก็อาศัยนอนหลบหนีแสงสว่างเพราะเวลากลางคืนมันออกหากินไอสัตว์พวกนั้นกลางวันก็มาแอบอยู่ทีนี้สมเด็จพระนางเข้าไปนั่งคนเดียวทำสมาธิก็หลับตาแต่ทั้งที่นั่งหลับตานะหัวใจมันโยมยังนึกอันตรายยังกล้ากลัวอยู่นั่นแหละยังกล้าดีไม่กล้าดีอยู่นั่นแหละแต่ต้องสมาธิเพราะต้องการจะได้ลูก
พอดีไอ้พวกเสียงนกไอ้นกฮูกนกปูกมันเกิดฮูกขึ้นมาพระแม่นางก็ตกใจลืมตาขึ้นลุกลี้ลุกลนไอ้เลือดลมมันก็เดินผิดทางเลือดลมมันไม่ปกติแล้วมันเกิดผิดทางเดินของมันเลยตาลายหูอื้อไอ้เสียงนกเสียงสัตว์ควังเป็นเสียงเทวกาลีเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยเพราะว่าไอ้จิตใจมันเพ่งเล็งที่จะให้เป็นเรื่องเป็นราวจากนั้นหูอื้อเสียงนกเสียงนกตูกนกฮูกนั้นกลายเป็นเสียงเทวกาลีพูดตาลายเห็นเงามืดกลายเป็นเทพเจ้าองค์ดำใหญ่โตแท้ที่จริงก็เป็นเขามืดมุมหนึ่งของในศาลเจ้านั้นเลยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประสาทหลอนผลที่สุดพระนางก็กลับมามีท้องมีไส้ก็ตั้งใจว่ามันจะเป็นไปตามเสียงที่เกิดขึ้นจากเสียงสำนึกหรือเกิดขึ้นจากประสาทหลอนนั้นที่เด็กคนนี้เกิดมารับกรรมโดยไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าพระเจ้ารามราชจะสังหารชีวิตเด็กคนนี้ผิดกฎหมายจะอ้างว่าเทวดาบงการมาให้เกิดมาฆ่าพ่อไม่มีกฎหมายเมืองไหนที่จะรับรองไม่มีทูลกระหม่อมจะผิดกฎหมายเลยนี่จะทำยังไงในฐานะที่พระองค์หวาดกลัวข้าพเจ้าขอแบ่งเบาความทุกข์อันนี้โดยรับเด็กคนนี้ไว้ซะเองจะพาไปเลี้ยงไว้ในเมืองของข้าพเจ้าเองคว้าขนมเจ้าตั้งใจช่วยเหลือเราอย่างนั้นก็เป็นการดีแต่สัญญากับเราได้ไหมว่าเด็กนี้โตขึ้นก็ยังให้กลับมาหาเรานะข้าพเจ้ารับรองได้จะไม่เล่าเรื่องชีวประวัติของเขาให้เขาฟังให้เขาไปอยู่เป็นน้องของข้าพเจ้าเสียเลยเป็นสายเลือดของพ่อแม่ของข้าพเจ้าเสียเลยจะไม่เล่าเรื่องพระเจ้ารามราชหรือพระนางเกมจันทราอย่าให้กลับมาหาเราเป็นอันขาดไม่ให้กลับมาพระเจ้าค่ะเอาถ้างั้นขอขวากเด็กด้วยเถอะท่านดีกับเราเหลือเกินขวากลูกฉันด้วยพระเจ้าค่ะไม่เป็นไรอีหนูปลอดภัยแล้วร้องทำไมอีกหรอลาก่อนพระเจ้ารามราชและพระแม่เกมจันทรากลับบ้านกับเมืองให้สบายเถิดไอ้เรื่องประสาทหลอนลืมซะมั้งเด้อตกใจนกฮูกเข้าใจว่าเทวดาไม่ใช่นะพี่นะไม่ใช่ประสาทหลอนโธ่นี่จะทำยังไงอ้าวยังโศกทรงเศร้าหมองเมื่อจอมกษัตริย์สัตว์ปลอมให้ชอบจิตยันได้คิดกังวลให้มนมองเชื่อกับมันสัญญาของอยากกว่ากันนองสินะแม่นะเขาจะต้องรักษาในปราณีเราสิ้นครอพรอเขาจะเบาใจเมื่อเราสิ้นครอพรอเขานี่ก็เบาใจตัดอะไรซะเถิดน้องอย่ามองสิที่จริงใจแกมสันจังสาเวลานี้ทุกทวีเทียบเท้าอยู่คุณต้นนึกถึงลูกชายบ้านใหญ่ห้องแต่ก็ยอมนิ่งไว้ในน้ำใจสมอนพระนำหน้าพานากลางดงดอนเสด็จกลับพระนครปลอมสิ้นใจเงยปองสิ้นใจสะเด็ดกลับพระนครปองสิ้นใจเมือง
สังฆราชอาณาจักรประเสริฐแสนสุขสนุกสนานเป็นบรมสุขโอมาโอลานเทียบวิมานเมืองกว่าสุลาเลยรามรินปินแกนิเวศนาเรศฤทธิ์ปัจจามิตรยอมขยาดอยู่วาดไว้สุดาวดีมาเอซี่กูประเทยพระภูวันไอมีทินดาพงามฉันมาทราบก็ประมาณ3เดือนปลายทุกผู้รายใจบาปทำยาบยามมันหลักลูกเลยมันล้อมผ่าพยายามเอาลอยน้ำโดยไม่คิดอนิจจาได้รักทานการประกอบครอบสืบสาบว่าคนใจบาปคือควายใส่รายนักหน้าเราตัดรักฮักสะบันนี้นางคันตลีมาสั่งประหารที่ว่าไม่ปราณีมันตายไปแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้ลูกก็เรากลับเลยเราก็พยายามค้นหาอยู่เพราะมันรับรองว่าพระอบที่มันใส่เด็กนั้นไม่จมน้ำมันลอยน้ำไปแม่อินังมีน้อยก็หม่อมฉันบอกแล้วไงว่าทูลกระหม่อมนะรักไม่เลือกแต่ฉันจะพูดในมากทูลกระหม่อมจะหาว่าฉันหึงหวงไม่ได้หึงเลยแต่ง่ามแล้วกับอีนางคันตลีมาเนี่ยจะไปยุ่งผลที่สุดเห็นไหมล่ะหม่อมฉันดูคนไม่ผิดหรอกคนอื่นถมเถไปพระองค์ไม่รักไปรักอีกคนอย่างนั้นให้รักคนอื่นซะหรือไม่แล้ว พูดเล่นพี่จะออกตามลูกอีกวันนี้ไปมากันหลายครั้งแล้วไปตามสักพักหนึ่งก็กลับมาอยู่บ้านอยู่เมืองสักพักหนึ่งเดือนครึ่งเดือนก็ออกตามอีกทราบใดที่ยังไม่พบลูกหรือยังไม่ได้หลักฐานที่แน่นอนว่าลูกยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตซะแล้วเราก็ยังจะตามอยู่อย่างนี้ทูลเชิญเบกาหม่อมฉันก็มีลูกคนเดียวเท่านั้นเจ้าพระคุณขอให้รอดชีวิตอยู่เถอะต้องได้กลับมาแน่นอนข้าเชิญเสด็จเบกาในจักรพงศ์ทรงเสด็จพระโรงรับให้อำมาตย์พูดมาขู่ข้ากี้เชื่อมงคลตัวเชกันมาพันดีเจ้าบุรีสังฆราชพระนครถึงควักกลับกรอกเอื้อตกกีบสี่ดาวที่ประโทรนินแผ่นดินกระชอนจนมาไกลสังฆราชพระนครจะตัดตอนสมเด็จเต้ารามรินรามรินจะตัดตอนสมเด็จเต้าเกศรินให้วันวาดคราวครั้งนั้นเวจยันให้วันวาดสะเทือนอาจอิสโรเต่าโกสิมคงมีเหตุมันแมนในแดนดินอมรินกลุ่มจิตที่รำคาญยิ่งซอดซองที่ประเนตรสังเกตดูแล้วรู้เรื่องเราตามก้าวซ้ำสุนันทาเทพบุตรเมื่อกุฎกุมันเรามีองค์กันชายให้ลงไปเกิดกายประเดี๋ยวนี้ยังเป็นปลาหน้าอดสู้พี่ครอดูชังกระไรใจเหี้ยวหาย
ใครนะหลวงเจ้าสุนันทาเทพบุตรเราให้ลงไปเกิดในท้องของพระนางมัลลิกาผลที่สุดเข้าท้องปลาฮะไอ้ไรบันปื้ไปเกิดในท้องปลาก็เลยเป็นปลาโอ้ลงท้องโอ้ก็ว่าไปเป็นโลกคนเหมือนเป็นโลกปลาเนี่ยแล้วทีนี้ตอนนี้พระนางมัลลิกาได้รับเจ้ามัจฉาทองตัวนั้นไว้เป็นลูกแล้วทั้งเป็นปลาอยู่ก็ใช่ให้อยู่ในสระในสวนหลวงพระนางเลี้ยงดูเป็นประจำเพราะคบกับความเข้าใจกันแล้วเห็นเข้าใจกันปือมัจฉาทองพูดได้โอ้ายนอกจากพนันก็ไปเป็นปลาเล้งได้ครับไม่ความหมายรู้กันนะที่นี่ทำปือได้เป็นคุณมีสร้อยสังวันเอาสร้อยสังวันนี้ไปคล้องคอปลาจะได้กลับเป็นคนเอาพาไปพาสร้อยสังวันไปคล้องคอปลาแล้วข้อมันหน่อยยั่งปลาปนแต่หัวก็ลูดพูดปนไปถึงหางไม้หัวบ้ามันนี่ต้องมีโครงใช่สร้อยติดน่าล้วงมาใช่เครือล่องกินแร่ดันลักษณะของปลานี่ให้ใช้สร้อยอย่างนี้ไม้หัวบับหัวบ้าไรไรก็ไปกันลูดผ่อนไปปลายหางเล่นกันไปเทวดาบอกให้เอาไปคล้องคอปลาก็พาไปสิหรือแกเป็นพระอินทร์เองหรือมันเป็นได้ยังหรือเพราะฉะนั้นอย่าดื้อสิแกเป็นบริวารมหาเทพใช้ยังไงก็ต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นใช่ไหมล่ะพื้นจับคู่เพื่อนกันแล้วนะล้วงนี้มึงเรียกยังไงนะหน้าบ้าเมียเลยไม่เรียกหน้าล้วงใครเป็นเมียก็มึงอ๋อไม่รู้กันนั้นหรือว่าล้านเศร้าตัวบ้า เอามาร้อยจังหวัดว่าไปโครงโคปลาโครงก็ไม่อยู่มันเล่นพ่นปลายหางปลักพ่นใช่ร้อยไปใส่ไอ้ปลาไม่ใช่ถูกหูกันเหมือนกันล่ะพาตัวเสือจริงๆเองนี่สายจังหวัดครับท่านบรรณันล่าหน้าล้วงก่อนเทพบุตรลองหลักตัดอากาศสายรูดคาดร่างนกปลาคิดทานไหนก็ลงปลาห้าไว้แล้วทำสายกางเกงในทำดีใจถอยลังชนรังหมดตัวเหล็กๆหมดแดงเพร่งันหนาเทวราชตกใจหมดคบไข้แซบหมดตั้งหัวเลือกเชือกเลยเห็นแต่หมดก็เลยปลดปริ้นนอกไอ้ดอกทองจะไปปอมสิ้นใจอย่างไกลเกินเต่าเทพเดินแดดดีวันตีสองไปช่วยเลือกอนุชามัดชาทองเต่าเทพต้องเดินทางกลางถุงนาโอ้กลางถุงนาแล้วเต่าเทพต้องเดินทางที่รักแท้มัจฉาทองเมื่อเจ้าหน้าที่ที่รักแท้มัจฉาทองต้องจัดซ่องดูแลแน่นักหนาตามคำสั่งแม่มิงวันมัลลิกาเก็บเมตตาชุบเลียงไอ้หนุ่ยเถียงยับมันไม่เข้ากันนะกับเก็บเมตตาชุบเลียงอย่างเถียงท่านปะนั่นนะนี่เมตตาชุบเลียงเถียงยับก็อยากว่างก็กลัวแต่กูจะทำปะนั่นจะมัดจ้าทองเราตั้งว่านองเราแจ้คนปลื้มๆมากับมันเป็นปลาได้พูนได้จึงแม่มัลลิการับรองไว้
หรือไม่เรารักษาแกให้เงินเดือนไม่ใช่เรารักษาเราเป็นเนบคนชายกองเก่าข้าวจะโอ้เฮ้ยรักษาปลาแล้วกรอนไรก็ปั้นบลืมมาถึงไม่ลงหายนี่เราคิดอาจารย์นายรุ่งคุยบอกให้มึงว่าแหวมันเนี่ยกูมาว่ากรอนทู่ว่ายากให้ตายกรอนนี่ว่าตำใจรุ่งต่อได้ใจมันนะโธ่ที่เรามาปรึกษากันเรื่องห้านที่เราทำนี่มันแซงเดี๋ยวติงนายห้านอ่านได้ห้านความปลาเนี่ยมันแซงมันแซงคือมันแซงว่าเราไม่ได้กินซ้อกินโตกันไอ้ตรงไหนคือหน่วยห้านอื่นก็เดี๋ยวก็สร้างนั่นสร้างนี้ทำนั่นทำนี้พอประมาณนี้มันต้องออกเทศออกเลยทำนุ่นกาโลกลังกาโลกินอะไรมันได้กินมั่งแบบนั้นนะนายอำเภอที่บ้านเราอ่ะกินโลกลังเชียงหวารวยอ่ะรวยอ่ะพอดีเป็นเวลาที่พอเราเป็นกำนันอยู่พอดีพอรู้ว่านายอำเภอกินโลกลังรวยกันแกกินมั่งยันเอาจ้องปลอกตายพังพลตายจะก็กินโลกลังอะไรกำนันพอเราเดี๋ยวนิ่งท่าพอเป็นวัดแล้วแกกินโลกลังผือกินจ้องปลอกกันเนี่ยคือเขากินโลกลังแกเข้าใจว่าเอาโลกลังมาเปิบกับกินแล้วถ้ารู้ไหมว่าก็กินเหินหอบประมาณตีมาซื้อโลกลังทำนุ่นก็เอาเสียมั่งแต่คนแรงว่าเพื่อนกินโลกลังพอยันพอมึงเป็นกำนันนั่นมันกูไม่รู้ที่มึงรู้เรื่องกันแต่พอเป็นกำนันตายกับกินโลกลังแต่ว่ากินโดยความบริสุทธิ์นะแกไม่ใจโกงเคยโกงเคยไม่ใจแกโกงรัฐเมื่อในอำเภอในอำเภอกินแบบโกงรัฐบาลพอเราไม่ตากับช่องปลอกกลางนั้นไม่เปิงไม่ตั้งแต่ได้กับช่องปลอกช่องปลอกไรแกกินกลึงปลอกหลอกตายจ้ะตักมาช่องปลอกกินจริงแต่ว่าไม่ทันได้กินมอสเทตายพรางพลพอพี่เจ้านะพอกูอย่าคิดว่าเป็นพ่อกูใช่ไหมแกตายแค่แล้วแต่ตายแล้วไม่ใช่พ่อมึงเราแล่งเรื่องเรานี่ว่าจริงอย่าไปแล่งเรื่องคนเดียวเสียหายไปแล้วเราแล่งเรื่องเราว่าเราทำไม่ได้จริงไอ้พ่อได้กินมั่งว่าปนันนะไม่รู้จะทำไม่ได้ก็เราเขียนงบประมาณเขียนโครงการจะเนอร์ก็ประมาณเขียนโครงการได้ก็เราคว้าชาหลักชาปลากันลงเขี้ยนโครงการว่าชานี้ไม่มีลังกาที่ควรจะทำลังกาบุงชาเพราะว่าปลาเดี๋ยวอยู่ในชากับเมื่อปลาเดี๋ยวก็หวงที่นี่ก็ชาไม้ลังกากับปลาโถกวนอยู่แล้วบุงชาจะเลยโอ้ถ้าเราบุงชาปลาไม่โถกวนไม่ว่ามาปลาไม่เปียกถ้าเปียกน้ำก้นน้ำก้นมันไม่บริสุทธิ์ตอนนี้จำพวกกาดผิดควันผิดไล่ขึ้นไปยู่เป็นหมานกระจอกอยู่ในนู้ก้นตกชะลางลงมาน้ำก้นมีผิดถ้ามาทำให้ปลาป่วยได้ป่วยเป็นอะไรเป็นองกงพูดจ้ะควันเปลือยองกงพูดกั้นตำนิ้วมือนิ้วเท้าเขียนโครงการออกพนันนะเขียนโครงการเจเนอร์ก็ประมาณดูสะเด็ดเลยดูสะเด็ดเลยเอาจ้ะไม่ได้ว่าอยู่เปล่าเขียนโครงการข้อประมาณทำลังคามุงซะอย่าให้ปลาโทกุ้นอย่าให้ปลาเปียกอะไรกันนะทำไมล่ะมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมมีโครงการที่จะถวายทอดประณีตโครงการอะไรให้หม่อมแม่พิจารณาเพื่อให้6ประมาณสร้างโครงการนี้ให้เสร็จโครงการอะไรนะอีตำลังกามุ่งซ่ากับ
ซาตีนองมาเจ้าโตกยูนะไม่มีลังกาแล้วทำไมล่ะเวลาคุ้นตกปลาเปียกอ้าวเป็นห่วงปลามัจฉาทองจะเปียกเวลาฝนตกครับแล้วเวลาฝนไม่ตกล่ะปลาไม่เปียกหรือปลาอยู่ที่ไหนฮึไอ้น้องโครงการไรมึงล่ะปนันนี่เหมือนมึงจะเน้อแล้วก็พูดนะมันถ้าไม่มีหลังคาฝนตกปลาเปียกปลาไม่เปียกหรือปลาอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ในสระสระมีน้ำหรือเปล่ามีครับแล้วเปียกไหมล่ะแล้วน้ำในสระไม่เปียกหรือเปล่าอย่ามึงมุดจู้ไม่รู้ไอ้เงี้ยแรงได้หกประมาณตายโอ้ยเราแรงไงมันเป็นก้าวไปว่าเปียกกับเปียกน้ำในสระไม่พลื้อแต่ถ้าเปียกน้ำก้นไม่ได้เพราะน้ำก้นไม่บริจุดเวลานี้เนื่องจากว่าแก้ผิดไอ้ผิดควันผิดควันจากท่อโรงงานต่างๆขึ้นไปอยู่ในอากาศเวลาคนตกกับมันชาผิดนั่นลงมามาตามน้ำก้นปลาทอกน้ำก้นนั่นก็เป็นผิดเป็นฮ่องกงพูดฮ่องกงพูดมันมีผิดยังไงมันกั้นตะมามนิ้วมือนิ้วเจ้ากลัวว่าปลามัจฉาทองจะคันง่ามมือง่ามเท้าอย่างนั้นหรือครับปลามีง่ามนิ้วมือนิ้วเท้าหรือเปล่านิ้วมือปลายังไงน้องนิ้วมือนิ้วตีนของปลาก็มาให้ไหนกันตรงได้เลยที่อันเราดูทีเป็นนั้นว่าโครงการนี้ไม่ได้นะใครมันจะมุงสะยังให้ปลาเปียกถ้ามุงมิดชิดแล้วปลาไม่เปียกเอาสิฉันจะง่ายงบประมาณแต่ถ้าปลายังเปียกอยู่เหมือนเดิมต้องลงโทษกันมั่งละไม่ใช่โครงการผมกับโครงการในนองครับนั่นนี่อย่าออกตัวมาเราเรียกว่าเรากินกันต่างช่องย่ามก้นไม่กูถ้านะกูไม่กินกูไม่บอกความเป็นไรทีไปสาปลาครับครับนั้นว่ายกเลิกไหมนะโครงการนี้ไม่สำเร็จนะไม่แล้วถ้ามันเอาโครงการนี้ไม่เป็นต้นเอาขอย่าวิธีการอื่นแล้วเราขอจะเนื้ออื่นแล้วซากลัวปลายขั้นนิ้วมือนิ้วตีนซากลัวปลายเปียกไม่ได้ความแล้วแกร่วมคิดเขาด้วยหรือเปล่าล่ะรวมกันนะก็ไม่ได้ความเหมือนกันครับครับไม่ได้ความเหมือนกันบ้าจริงๆนานนงส่งเสด็จจากตำแหน่งประความรักมัจฉาทองนี่ปองไม้หนูบอกว่าจะเป็นคนเหมือนที่คิดไว้นี่ใครๆจะที่จะพ้นซึ่งโทษท่านก็พอดีมาตุลีเทพบุตรที่รีบหลุดลงมาจากช่วงสว่างมาถึงซาบมัจฉาเวลานั้นส่งเสียงลังลองเรียกมัจฉาทองมัจฉาทองมัจฉาทองนี่เสียงมาตุลีนี่เสียงมาตุลีเทพบุตรนั่นหลวงอินชัยลงมาจากสวรรค์ให้มาช่วยเหลือน้องมัจฉาทองได้ยินหรือเปล่าได้ยินแล้วผุดขึ้นมาแล้วมัจฉาทองมัจฉาทองควังดูก็รู้แน่เมนเทวจะพ้นความมุ่นมองโปรดพี่คอยรับประกับประกองสักเดียวน้องจะกระโดดพ้นชนละท่านโดดขึ้นมาโดดขึ้นมามาตุลีวันน้องโดดขึ้นมาพี่คอยถ้ารับไหวโดยสงสารมัจฉาทองโดดขึ้นมาไม่ชานานเทพบันดาลรับรองไว้จำดีมาโดดขึ้นมาพี่จะรับไว้เองไม่ให้ตกดินจะไม่ให้ตกดินครับอ้าวได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุ้ยคนขโมยปลาคนขโมยปลาพี่เทพอุ้ยเร็วข้าวเร็วโอ้โหหลักล้าเอ้าเอ้ากินข้าวกินข้าวคนหลักล้าคนหลักล้า
คุณหลักล้าคุณหลักล้า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 คุณหลักล้าโอ้ยโหแม่ใครนี่มันรักย้ำเมื่อนนั้นขนาดเป็นเทวดาแล้วยังโอ้เขาเลยคุณหลักล้าไม่นายไม่นายปลาล้วงอย่าเอาไปปลาล้วงปลาล้วงเรากำลังมีตำจ้ามุ่งอยู่ก็มาเอาปลาหรอเจ้าเร็วควั้งแล่มันดีก่อนแล้วนี่สุมันเปียวนำแรงปลาอยู่บนดอนนั่นนั่นปลาแห้งนะเออพี่จัดการช่วยเหลือผมก่อนลูกมัจฉาทองของแม่แม่ไม่ต้องวิตกนี่เขาเป็นเทวดานะครับเขาเป็นเทวดามาช่วยเหลือผมผมจะได้พ้นจากความเป็นปลาแล้วโอ้เทวดาเออเทวดาเพื่อก็สัตว์กระทบแต่ไม่ลบไม่ลีกเนี่ยใครตะมือทันโรล่ะเทวดาแล้วไม่มีติพเนติพรสมีก็ไม่แล่ทีก็แล่นั่นแหละที่มีไว้ใจอ่ะอย่าเตี้ยงเทวดานะอ๋อนี่ก็เรียกมาทุลีมาทุลีมานทุลีการมาทุลีนะช่วยยังไงไงมัจฉาทองเป็นคนเอาสายสร้อยมาคล้องคอเออสายสร้อยมาคล้องคอปลาดีคล้องติดข้อนะเหยียบปลานี่ลองแล่นะพ่นจากตัวก็ถึงหัวปลาพ่นข้อซ่อนอยู่ข้อซ่อนก็ไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ข้อไม้ข้อแล้วทำไมอ่ะไม้ข้อก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีมั่งแล้วคนไม้ข้อเฮ้ยเราไม้ข้อเป็นรัฐนายกเราจะวาริศแต่ข้อแค่ไหนยังที่แค่ไหนเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้โหเขาจัดการในลูกฉันเป็นคนสิครับครับครับเอาซึ่งวันทองครองปลามันชาชาตามเทวราชบัญชาจากสวรรค์ร่างปลาให้กลายเป็นมนุษย์พองผิวพรรณโอ้ยสวยจริงๆลูกของแม่ร่างปลาให้กลายเป็นคนขึ้นมาพรรณผิวพรรณพุทธพองงามยองเย้ยสวดตรงองค์เอลกับอแอนะนะโยนะมือกันแดงไม่เป็นเราไว้คืนนี้มาเลียแม่หญ้าไว้แลลูกไว้แล้วแลแม่แลกันจะคืนคนเฒ่าคนแก่มาแลลูกไว้เล่นดีไหนแม่หญ้าพลาดหน้าแม่นายพลาดพลาดมาคนปืนมาก่อนแม่นางให้มาลั่งแม่ยืนหน้าแม่นาถ้ามาลั่งแม่ต้องยืนแลลูกไว้กันจะคืนเออจ้าเออให้พ่อจืนใจโชคตบแหลบเจ้าว่าแม่ตบแปลไงเลยไม่แปลไงเลยแต่เกตบแต่ว่ากูเนี่ยลูกมัจฉาทองของแม่กราบพระมหาเทพด้วยบอกท่านด้วยบอกว่ามัจฉาทองกราบขอพระคุณท่านงานในรบแล้วพอดงานทีแล้วอยู่นานหน้าติโรโทษกันสักเปรียดเหล่ามือไว้จริงไงพวกมนุษย์นี่อีพอไม่ได้เป็นเทวดาไปมั่งเนี่ยไปอยู่ในสวรรค์น่ะกูจักได้ผลักมันสวรรค์องค์อาฆาตบนน้องมัจฉาทองแม่จะพาไปกราบทูลสมเด็จพระเจ้ารามราชตอนนี้ท่านเสด็จกลับแล้วพระพี่นางเกมจันทราด้วยแต่เป็นที่น่าเสียดายพระพี่นางเกมจันทรามอบลูกให้กับยักษ์คว้ากันนองตามดีมาเล่าให้แม่ฟังคือพระพี่นางเกมจันทรานั้นกลัวคำประกาศสิทธิ์ของเทวกาลีว่าให้ลูกเกิดมาฆ่าพ่อพี่เกมจันทราก็เลยพาท้องหนีไปคลอดลูกที่ไหนก็ไม่รู้แต่สมเด็จพระเจ้ารามราชตามทันเมื่อพระพี่นางเจมจันทราเล่าความจริงที่ต้องหนีที่ต้องพาท้องหนีเพราะ
กลัวคำประกาศสิทธิ์ของเทวกาลีสมเด็จพระเจ้ารามาราชก็จะสังหารชีวิตลูกเสียแต่ปรากฏว่ามีอสูรหนุ่มคนหนึ่งติดตามเสด็จอยู่ด้วยตอนนั้นก็เลยขอไปเลี้ยงเสียเองหนูก็เลยปลอดภัยเจ้าหญิงน้อยนั้นปลอดภัยใครครับเจ้าหญิงน้อยอ้าวก็ลูกของแม่แจ่มจันทรานะสิไม่จริงครับลูกแม่แจ่มจันทราเป็นผู้ชายโอ้เป็นเรื่องขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้าปนนั้นโลก็เป็นชายพลือมันก็โลก็เป็นหญิงของไอ้ยักษ์ไปเด็กผู้หญิงที่ให้ยักษ์ไปนั้นจะเป็นลูกของใครข้าพเจ้าไม่รู้แต่ลูกแม่แจ่มจันทราเป็นผู้ชายแน่นอนจะรู้ได้ยังไงล่ะข้าพเจ้าคือสุนันทะเทพบุตรเมื่อเทวกาลีบัญชาการให้แม่แจ่มจันทรามีท้องแล้วก็ให้มีลูกเกิดมาฆ่าพ่อก็รู้ถึงพระมหาเทพได้ใช้ให้เทพบุตรสุนันทะลงมาเกิดในท้องของแม่มัลลิกานี่แหละเพื่อจะให้อยู่คอยปกป้องช่วยเหลือสมเด็จพระเจ้ารามาราชผู้เป็นพ่อช่วยป้องกันภัยอย่าให้ลูกกาลีทำร้ายได้วิญญาณทิพย์ของเทพบุตรสุนันทะก็ลงมาแต่บังเอิญมีคนทักขึ้นในตอนนั้นทำให้ตกใจเข้าท้องปลาเสียเวลาได้ตั้งนานถ้าข้าพเจ้าไม่ไปเป็นปลาเสียไม่เสียเวลาอย่างนี้เรื่องของเรื่องก็จะไม่ยุ่งอย่างนี้เมื่อข้าพเจ้าเป็นปลาก็ทำอะไรไม่ได้ทางแม่เจมจันทราก็เลยไม่รู้เรื่องก็พาท้องหนีแต่แม่จะไปคลอดลูกที่ไหนไม่รู้แต่ลูกก็ไม่เป็นชายโอ้ดำบันดันแล้วลูกหญิงล่ะไม่รู้ลูกใครแม่ได้ไปจากไหนไม่รู้เอพาท้องไปคลอดลูกเป็นชายแต่ลูกชายเอาไว้ที่ไหนไปเอาลูกหญิงของใครมาหลอกลวงพระเจ้ารามาราชตอนที่พบกันในป่าจนยักษ์คว้ากระนองขอไปเลี้ยงไว้ที่เมืองลงมาจากได้เองสมเด็จพระเจ้ารามาราชกับพระพี่นางแจ่มจันทราก็ได้กลับบ้านกลับเมืองโดยสวัสดิภาพพระเจ้ารามาราชตั้งใจว่าลูกของพระนางแจ่มจันทรานั้นให้คว้ากระนองไปเลี้ยงรักษาแต่ผลที่สุดพระพี่นางแจ่มจันทรายังโกหกยังปกปิดความจริงซะอย่างนั้นใช่ครับแต่เป็นปัญหาว่าลูกของแม่แจ่มจันทราอยู่ที่ไหนถ้าบรรณานั้นมาถึงพุ่มตีนะครับใครคุณน่ะหันมาทำไมล่ะบอกใครก็หันมาเดี๋ยวไม่มันมีเรื่องที่เล่าให้ละเอียดผมต้องข้ามคนเนี่ยอยู่กับยายหอมในบ้านทงมีผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะตาทางเป็นผู้ดีทีนแดงเดี๋ยวเล็กแต่ว่าก็เป็นสร้างมั่นแต่งตัวสร้างมั่นเนี่ยอุ้มทงไปก็ไปปล่อยอาศัยอยู่ในบ้านยายหอมก็อายุไม่ทันได้ก็คลอดนั่นแหละโปรตองแก้ไปก็คลอดอยู่ในบ้านใหญ่ห้อมแต่ก็บอกว่าเขาชื่อกีซ้อนมาในบ้านข้ามอวาซีว่าห้าไม่รู้ก็เป็นนั้นว่าก็คลอดในบ้านใหญ่ห้อมแล้วก็อยู่รักษาโลกอยู่ได้ไม่กี่วันติดแล้วทุ่มโลกไปเสียไม่โลกไปไหนเด็กนั้นก็อยู่กับใหญ่ห้อมนะเตียนอ้าวจะเป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นคือพระพี่นางเจมจันทราเหมือนพระนางแจ่มจันทราไหมผู้หญิงคนนั้นเมื่อไม่ว่าเน้นพระนางแจ่มจันทราแม่ต้องพาพวกนี้ไปดูแม่แจ่มจันทราสิฉันจะพาไปไงได้พบพระนางแจ่มจันทราแต่ว่าต้องคอยจังหวะดีๆสักหน่อยนะไม่ใช่นึกว่าจะเข้าคว้าแล้วเข้าเลยนะไม่ได้หรอกผู้หลักผู้ใหญ่อย่างพระพี่นางแจ่มจันทราพวกแกสงสารคนนิ่งๆจะเข้าไปพบนะไม่ได้ถึงแม้ว่าฉันจะพากลับไปก็ต้องคอยจังหวะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องไม่ได้เห็นแม่เจมจันทราแต่ข้อสำคัญเด็กที่อยู่กับยายหอมนะยังอยู่หรือเปล่าไอ้นั่นก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะผมเตรียมได้ปลามาเจ้าทองแต่ก็มือมาอยู่นี้เตียนไม่รู้ยายหอมอย่างหลักร้านเด็กกันอยู่เลยไม่นี่แกไปไหนมันนี่ไปไหนมันต้องดูกับยายเนี่ยป่านนี้ก็เติบอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่านายทั้งสามกลับไปบ้านยายหอมไปดูซิว่าเด็กคนนั้นยังอยู่หรือไม่ครับ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 ไปเลยครับครับครับลาก่อนครับมาไอ้นู่นนี่ร่มบ้านยายหอมนั่นนี่
ได้ลบทิ้งเดิมเหล่าอย่างนี้เอาเตรียมตัวลูกแม่จะพาเขาเข้าเสด็จพ่อไม่ได้ก่อนนะแม่ไม่ได้ก่อนคือหม่อมฉันไม่เป็นไรหม่อมฉันน่ะดีที่สุดได้เข้าเข้าพ่อแต่ผู้ที่จะได้รับอันตรายอย่างใหญ่หลวงก็คือแม่แจ่มจันทราสงสารแม่แจ่มจันทราเถิดปิดความเรื่องข้าพเจ้าไว้ก่อนต่อเวลาถึงจังหวะเขาจริงๆแล้วหม่อมฉันปรากฏตัวก็จำเป็นจะต้องเล่าความจริงทุกอย่างเมื่อเล่าความจริงทุกอย่างความผิดของแม่แจ่มจันทรานี่ใหญ่หลวงนักเออสินะถ้าอย่างนั้นแล้วลูกมัจฉาทองจะอยู่ยังไงหม่อมฉันจะกำบังกายหายตัวอยู่ใกล้ๆแม่นี่แหละแม่ต้องการเรียกหาวันใดก็จะปรากฏตัวให้แม่เห็นไม่มีธุระก็ไม่ต้องเรียกหม่อมฉันหายตัวอยู่ในบริเวณนี้แหละที่ทำนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของแม่แจ่มจันทราแม่แจ่มจันทรามีผิดมากจริงๆเออเอาตามความคิดของลูกก็แล้วกันแจ่มจันทรานารีมีความผิดที่ปกปิดความจริงผิดของแม่ยิ่งใหญ่ช่วยปกปิดกันไว้ให้ปลอดภัยแต่ถึงอย่างไรปิดไว้ก็ไม่ฟังเมื่อเหตุการณ์เข้ากันก็วันไหนลูกจันได้เล่าตามเนื้อความล่างแม่จันทรามีฤทธิ์มีพิษอนิจจังเพราะใจยังเกี่ยวข้องทั้งสองต่างลูกก็รักแม่ก็รักผัวก็รักที่มาแม่นะก็รักลูกก็รักแม่จึงนักจิตจึงเลยปิดปกป้องโยมมองมางกลายเป็นปมรอยดำพระอำพรางทำเหมือนยังไม่เกรงราษฎร์อาชญาเรื่องมัจฉาทองลงล้นไปให้หลับลูกคอยกลับมาต่อแม่โรงเรียนฮะควายเดินนุ่ยมาถึงถึงบางมาเทงนู่นุ่ยมาถึงซึ่งบางมากันเน้นหน้ายายหอมยายแกพร้อมจังแล้วโครงอ้างกลางยานวันกะเลี้ยวนังเหี้ยวลังคูเลมันมูสังเงี้ยวหน้าวัวข้อเก้าเมื่อทูนแมวสินายายนะเห็นไม่แกลยมประบาลจะมาที่บ้านยายปักแข่งกูไปยายให้เรามาถึงกับแข่งกันแต่วันไม่ปักแข่งไม่ใช่แข่งแต่ว่ายายแกจะงู้เร็วสู้ไปไหนเนี่ยไม่สู้กับเรื่องเกิดจุลมุนวุ่นวายจุลมุนไรพวกละว่ามาชิงล้านไม่ได้เร็วอ่ะโลกของนางเกศนนั่นแหละเราว่ามาร้องคนเป็นทหารมีอาวุธครบมือมามันว่าเจ้าเราว่าชายมาเอาไม่รู้การไรมันไหนเจ้าเราว่าไม่รู้มันผัวพันกันกำเด็กมันปั่นปื้อคณิท่าโมราท่าเขาโกนมันว่ามันหมายก็ปักรักเขาชายมันก็มาตามคำสั่งอย่าตามไรมากมันไม่อยากจะลาวไรมากชิ่งไปเถอะกูเกลียดแหล่กูด่าด่าตอนที่มันไปเร็วๆวันนี้แต่ว่าใช่ไม่ได้เลยมันยั่งให้มันตอบกูมันก็ทุกข์ไปง่ายแล้วเราด่ามันไม่ได้ยินหันยันเราตาเทียนยายแกรู้จักอีพาตัวเหมือนกันเนี่ยเอ้พ่อใหญ่อ้อมกูเออเทียนจะรู้ไปไหนเดี๋ยวละลูกเออยายตั้งใจเราตั้งใจกว้างให้ดีนะผมมีเราให้กว้างเทไปในโดยความจำเป็นไม่ใช่ไม่กองใจยายคือยายจำได้ไม่ใช่แต่ชายเราไปห้าปลามากินเออมาไปแล้วไม่ลบเลยลบใครยายไปซุ่มปลากับไปได้ปลาตัวเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าปลาเล่งได้ไอ้ไรวะปลาเนี่ยเล่งได้เออไปยายให้ลบมาฮอก
อีเดี๋ยวไอ้พี่ไล่ควังปลาแรงได้นี่ไอ้เราเลยว่าอยู่เตรียมนี่อยู่เตรียมนี่พื้นกันนั้นย้ายควังไปเลยนะควังไปเลยแต่เรื่องไรแต่เราเอาเรื่องมาฮอกกันย้ายควังฮอกกันไม่ได้เลยไม่ได้ย้ายไม่ได้ไรกับฮอกควีว่าประนั้นใครฮอกควีย้ายยังไงไอ้ตาตัวกูไม่ได้แรงไรที่ว่ากูฮอกควีเป็นมือตัวทำจันนะลาแรงได้จริงใหญ่ปลาในใจเราเอาไปตะไว้ทุ่มเน็ตประนางมัลลิกาเราก็ใช้หม้อผ้าไปตะไว้ไปตะไว้ประนางมัลลิกาแล้วประนางมัลลิกาท่ามไทยกับปลาบอกว่าเขาเป็นโลกของประนางมัลลิกาวิญญาณติดจากสวรรค์นี่มาก้าวตรงไปมัลลิกามาถึงคนตักก็ตกใจเขากันเขาลงก้าวตรงปลาเนี่ยนี่ปลาเหลาไอ้แม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่แม่เอ้ยตัวควังเลยแต่คอยว่าฮอกไอ้ก็ลาวให้เสร็จก่อนมึงลาวเตรียมได้เลยลาวหนุ่ยลาวเตรียมลงมัดชาทองวิญญาณตีบข้าวทองปลางั้นแล้วเดี๋ยวเราไปได้ปลาตัวนั้นก็พาไปตะไหว้แม่มัลลิกากันเขาผูกจ้าปลาใช้กันเลยระวังแม่มัลลิกากับปลาแม่มัลลิกาได้ปล่อยปลาไว้ในซ่ากลางสวนก่อนเดี๋ยวแต่งตั้งพวกเราเป็นพนักงานรักษาปลาเดี๋ยวเราไปได้ไหนเลยเป็นการราชการเสร็จแล้วฉันก็เป็นการราชการนู่นนี่ก็เป็นการราชการเป็นเจ้าคุณมุ่นนายคุณซีระวังเฮ็ดคุณเซ็ดระวังไรไม่รู้ไอ้นู่นนี่ระวังภัยมันได้เป็นคุณแล้วกับผมในคุณก้องไก่ผมเกลียดแหล่ผมว่าคุณก้องไก่ใช่ไหมที่นี่เชื้อไม้นี่เตียนเชื้อไม้ที่นี่ ถ้ายายเชื้อก็ตั้งใจกวางเลยเรื่องนางเกศรเดพ่าโลกมาโครเตมีไม่ใช่เอื้นเทียนางเกศรไม่ใช่มาแต่บ้านกามวาสีนางเกศรคือพระนางเจมจันทราหึนางเกศรพระนางเจมจันทราโพโอ้โอ้อะไรกันนั้นครับครับครับเทนได้ผ้าโลกนี้ผ้าทองที่มาเกินเนียนเพราะว่าเขาไอเทวากาลีแฉงก็ไหววะโลกเกิดมากล้าพอนี่แกซ่ากลัวว่าโลกอีเกิดมากล้าพอแกพาโลกมาเกิดตุ้มไว้แต่เรื่องใหญ่ย่าให้ใครรู้จักย่าให้โลกใหญ่ขึ้นมารู้จักพอย่าให้พอรู้จักโลกท่านไอ้แกเกิดได้แล้วแกนี่ไปจะปลบไม่ต้องการให้โลกรู้จักแม่ไอ้ไรแต่มันยุ่งพันนี่พอเจ้าคนนะนี่ที่นี่พระราชบุตรอยู่กับย่าอยู่ไม่ได้ไหวไม่ดีเราว่ามาชิ่งไม่ใช่ความพิษอันนี้ไม่รู้ถึงย้ายมั่งไม่อ่ะที่ให้เราว่าเอาลั่นก็ไปเรียนเอาโลก็ไปเรียนยุ่งดีเดี๋ยวที่ยันพระรุ่งตุงนั่งกันดีไม่รวยตำปลื้อลกทัพนันครับตำปลื้อการย้ายไม่ปลื้อย้ายตำปลื้อแต่ระวังเราว่ากับพระเจ้ารามราชมันคงมีอะไรกันนะทัพนันไม่อันก็อีจ่อจงมาเอาโลกแกไปเชิดใจดับกันตาเราลบช่วยลบลาวเหรอลูกไอ้ยายอยู่กับใครอ่ะลูกไอ้นี่เข้าชายยายมาเล่เรื่องเด็กนั่นเลยว่ายังอยู่เลยไม่มามารู้เรื่องว่าเราว่าเอาไปแล้วก็ต้องกลับไปกราบทูลแช่ไม่ได้เลยยายเราเป็นข้าราชการเสียแล้วเลวซะปนันบันปื้อมาเรื่องกันเราไม่ลืมบุญคุณยายนะต่อตัวตายวันนี้ตัวไปส่งข้าวกันแล้วกูตายแล้วไปส่งข้าวแล้วถ้าว่าตัวไม่ไปส่งข้าวเลยก็ยังไปส่งข้าวเพราะยังแต่ตัวแต่มันก็ยังไปส่งข้าวเราเพราะฉะนั้นตัวในไปก็ไปก็ไปเหล็กไม่ตายนี่ไงไม่ตายดีเลยไปส่งข้าวใส่ไปส่งข้าวว่ากูตายแต่แล้วโลกเออถ้าไม่ตายที่จะไปส่งข้าวเราใส่อะปอบกันนะทีนผมว่าปัญญานี่ว่าส่งก้าวไม่ส่งก้าวกับถ้าเราไม่รู้จะกันเร็วไปถ้าเรารู้เราคอยผ้าพ่วงรีดมันสักพ่วงนะว่าปัญญาคอยมาแกว้นพ่วงรีดให้พ่วงรีดเนี่ยแกว้นใจอะชอบย่ายก็แกว้นชอบคนใจโย่ฮะไอ้ไรเราแต่มึงจิตปัญญาเราชอบคนยิ่งเนี่ยก็ไม่แกว้นนั่นเลย
หมูจู้ไม่รู้ประวัติพวกรีดเดี๋ยวแกล้งเจอแต่ประวัติมันผ่อนพื้นแล้วคือก็มีพวกเมียอยู่โคนึงครับกำเนิดเดี๋ยวจะบังเกิดพวกรีดพวกกะแก่แล้วเมียกะแก่แล้วแต่ตายไม่ลงลุงนั้นผมอุ่ยแล้วไม่บายเขาถึงคร่างเทื่อนนะแต่ว่ากูไม่ตายก่อนแม่ดังนี้กูกองใจใหญ่นั่นนะอยู่จำเรือใหญ่ตาหมอกองใจไรอะพอมันเอาแกชี้ไปนั้นใหญ่นั้นนะไอ้นั้นชี้ไปตรงไหนชี้ไปใจใหญ่ใหญ่เนี่ยแกว่าจะตายไม่ลงแกกองใจใหญ่นั้นแต่ใหญ่แกรู้แกว่าเออตายใหญ่บายบายไม่ตายจังคอยแคว้นข้างลุงไปใหญ่เองเล่นรูปมีต้านมันก็พอแกนเตะตายกันยายเอาแคว้นกลางโลกไงแต่เอาของแกแคว้นพื้นวะต้องทำจำลองก็ทำเป็นพวงรีดนะเนี่ยเมนทำก็จ้ามเลี่ยมดีเดนแต่แกงแคว้นเราเลี่ยมมันขึ้นไงดอกไงชอบคนยิ่งไงแคว้นใจเอาวะโอ้ตกลงเอาพวงรีดนั้นแคว้นเทนี่ยายไปแล้วไงเออมีต้านของพวงรีดมันมากปานนั้นไอ้ต้านป้าใหญ่ได้มันกันไหมลูกนี่ตัวได้รู้รับลาวอ่ะพอตัวพ่อพ่วงรีดมาโน่นแล้วลากรใหญ่เราเป็นข้าราชการจะแล้วอยู่แช่ไม่ได้ใหญ่ลากรกับสวัสดีตัวว่าไงนี้เราว่าไอ้มาตีตัวเจ้ามันนี่มาตีกูใจลาวหรอไม่รู้สั่งให้เตือนให้ว่างไว้เด้อเพื่อเรื่องมันยุ่งไปลุงตรงนั่งกันดีเมื่อสมเด็จพระนางเจมจันซ่าไม่น่ามาล่อนย่ายถึงพนันอยู่กันกระตังไล่วันเราก็เข้าใจว่าอีเกซ้อนแล้วมาแต่บ้านข้ามนะบ้านข้ามพี่จะได้มาแต่ประรัชวังอีแม่เอ้ยยุ่งดีเดียนพวกโยธาพากันกลับมารายงานถึงเหตุการณ์เรื่องราชโอรสนะไอ้ต่างชาติมันทราบมากมาแยงพระเจ้าเราว่ามันประสงค์สิ่งอะไรพระนางมันลีกากันรู้ว่าเราว่าแยงก็รู้แจ้งความจริงสิ่งสงสัยแต่นิ่งไหวไม่ยอมบอกผู้ใดใครเลยยกตนไม่มาบรรยายขยายความก็ย้ายความยกตนไม่บรรยาย